สวัสดีครับคุณพงษ์สวัสดีครับคุณทอมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้มาเม้ามอยเม้ามอยเรื่องโควิดเฮ้ยไม่ใช่แล้วโควิดโควิดถูกแล้วเมื่อวานคุณเห็นรูปที่เขาลงกันใน Facebook ป่ะรูปไลฟ์พิกเซลหรอรูป BTS อ่ะอ๋อเห็นแล้วที่เป็นนักร้องเกาหลีอ่ะไม่ใช่ที่ BTS รถไฟฟ้ามุกอะไรเนี่ยน่ากลัวไหมเอาจริงก็น่ากลัวแหละแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้ามันมีเว็บ2คนเราก็น่าจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีความรู้พื้นฐานละว่าต้องเขามีแต่เว็บ100กับเว็บ125นะอันนี้มีเว็บ2ด้วยเหรอใช่4สูบด้วย จะเก็บไว้มั้ยเนี่ยท่อนเนี้ย อย่าเลย โอเคสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีครับก็มาเจอกับทอมแล้วก็พงวันนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโทรศัพท์มือถือที่ก็น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรอดูอยู่นะเราน่าจะเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ยี่ห้อนี้เป็นหลักด้วยเคยทำ เคยทำยี่ห้อนี้เป็นหลักก็ต้องบอกว่าเขาสปอนเซอร์เรามาตลอดใช่ครับผมสปอนเซอร์ด้วยการที่ให้เราเนี่ยไปซื้อเองใช่ทำเองเนาะใช่แล้วก็ไม่เคยมีอะไรมาเลยใช่ก็ประมาณนั้นมือถือที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้คือ iPhone ไม่ใช่ มึงนี่แฟนบอยตลอดเลย Google Pixel นะครับผมผมเคยใช้ Pixel ป่ะเคยของพี่ไงยังไม่ใช้ใช่ป่ะเฮ้ยตอนนั้นใช้แล้วชอบป่ะเอาจริงชอบโดยเฉพาะตัว 3A ชอบมากโอเคตอนนั้นเอา 3A กับ 3XL ไปใช่ไหมก็จริงๆแล้วพี่เนี่ยก่อนที่จะใช้ Google Pixel เนี่ยก็คือเคยใช้โทรศัพท์มือถืออีกไลน์หนึ่งของ Google ที่ Nexus Nexus ใช่ไหมรุ่นที่แรกที่น่าจะใช้เนี่ยน่าจะเป็นNexus 4ที่ทำโดย LG ต้องเล่างี้ก่อนว่าจริงๆเมื่อก่อน Google ไม่ได้ทำโทรศัพท์เองเขาก็จะไปโคกับแบรนด์ปีละหนึ่งแบรนด์เพื่อให้ผลิตโทรศัพท์ในชื่อ Nexus ออกมาก็จะมี HTC แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็น Samsung หรือที่ประเทศไทยเราเรียกว่า Samsung นะครับผมเมื่อกี้เราก็แหละนิดนึงนะฮะแล้วก็มี LG แล้วก็ต่อด้วย LG อีกทีนึงแล้ว2ปีซ้อนเลยเหรอ Samsung ก็2ปีเหมือนกันมั้งถ้าจำไม่ผิดก็มี LG ที่เป็น Nexus 4กับ Nexus 5พอ Nexus 6เนี่ยเปลี่ยนเป็น Motorolaอ่าฮะตัวใหญ่ๆเลยอ่ะNexus 7เนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตอ่าฮะมี2รุ่นASUS ทำให้มั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้พี่มีเหมือนกันแล้วก็ทำแตกไปนะฮะแล้วก็มีมาเป็น Nexus 8ที่เป็นแท็บเล็ตมั้งถ้าจำไม่ผิดนะของ HTC ทำให้มี Nexus 10ที่เป็นแท็บเล็ตเหมือนกันอันนี้จำไม่ได้จริงๆว่าใครทำให้น่าจะเป็น Samsung แล้วก็มาเป็น Nexus 5P Nexus 5X กับ Nexus 6PNexus 5X LG ทำ Nexus 6P เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ตรงนี้ด้วยจริงเริ่มมึนละมาเริ่มที่ตัวนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นของ Huawei ฮะ Huawei ทำให้จริงๆแล้วซีรีส์ที่ออกมาในช่วง 5X กับ 6P เนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับช่วงจุดเปลี่ยนของ Google เลยก็คือธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือ Google Nexus เนี่ยก็คือต้องการที่จะได้ความแบบว่าใกล้เคียงกับความเป็น Google มากที่สุดใช่ไหมคือคนที่จะใช้ Nexus เนี่ยเขาก็ต้องการความแบบว่าเรียบง่ายหรือว่าอะไรอย่างนั้นพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่จุดที่เป็นจุดอ่อนของมือถือในซีรีส์ Nexus มาตลอดเลยเนี่ยก็คือกล้องแล้วมันเริ่มมาดีก็คือช่วง 5X กับ 6P นั่นแหละที่กล้องของโทรศัพท์มือถือ Google มันได้รับการพูดถึงในแง่ดีมากขึ้นตอนนั้นใครทำให้หมายถึงว่าไปคุยกับแบรนด์ไหนอันนี้คือ Huawei นั่นก็คือประวัติในการใช้งานก่อนที่จะมาเป็น Pixel ก่อนที่จะมาเป็น Pixel พอหลังจากรุ่นนั้นออกมาเนี่ยมันก็ Google เนี่ยก็กลับไปแบบเปลี่ยนโฉมเลยล่ะคือถามว่าจริงๆแล้วเขายังทำงานร่วมกับ OEM อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังเป็นการทำร่วมกับ OEM อยู่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าดึงเข้ามาทำด้วยตัวเองมากขึ้นมีเข้าไปมีส่วนในการแบบว่าทำเหมือนกับว่าออกแบบตัดสินใจอะไรเงี้ยมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเท่าที่จำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นโทรศัพท์มือถือ Google Pixelรุ่นแรกก็คือตัวนี้เคยเห็นบ้างไหมเคยทอมเองอ่ะใช้ Pixel XL สีน้ำเงินแล้วก็น่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆของช่องเราเลยที่รีวิวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินด้วย จริงๆแล้วมีคนยอดวิวขึ้นเยอะอยู่นะ yeah. นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้อนอดีตกลับไปดูว่าสมัยก่อนหน้าตาตอนผมผอมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นลิงก์ใช่เพราะว่าทุกวันนี้ทุกวิดีโอเลยจะมีคนทักว่าพี่ดูอ้วนๆนะครับพี่ดูอ้วนๆนะครับบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกครับมันเป็นความจริงจริงๆก็อาจจะไม่ได้ดูอ้วนหรอกแต่พอมาอยู่ในเฟรมของวงแม่งยิ่งชัดโอ้ยสมัยก่อนอ่ะตอนเราถ่ายด้วยกันอ่ะมันมีช่วงนึงที่เราตัวไม่ต่างกันมากไม่ต่างคือพี่ก็หนากว่าแหละแต่ว่าแบบมันไม่ได้ต่างกันมากใช่ตอนนี้นี่แบบคูณสองละ
เดี๋ยวยังไงขึ้นลิงก์มาให้แล้วกันเพราะเดี๋ยวพงเป็นคนตัดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ก็พอมาเป็น Google Pixel ตัวเนี้ยคือหลายๆคนก็พูดนะว่าทำไมหน้าตาโทรศัพท์มันอุบาทชาติชั่วอย่างงี้มันอุบาทไหมคิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่หรอกเหรอเมื่อก่อน Android ก็หน้าตาเหมือนกันทุกตัวเออแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีการออกแบบมาที่เนี่ยด้านหลังอ่ะมันก็จะเป็นกระจกตรงนี้ใช่มั้ยเออแล้วข้างล่างก็เป็นอลูมิเนียมเขาเรียกอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเหรอใช่อลูมิเนียมก็พี่ว่าการออกแบบเนี้ยมันดูดีมากๆเลยนะก็จะมีดราม่าช่วงนึงว่าตรงเนี้ยแตกแต่ของพี่แตกหน้าแตกหลังเลยซื้อนั่นไงดีแบรนด์กริปดีแบรนด์กริปมารู้ว่าคิดอะไรกันอยู่ถ้าอยากดูดีแบรนด์กริปเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับว่ามันแตกยังไงท่าไหนเนาะแล้วก็อันนี้ก็กล้องก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าตอนนั้นไปเทียบกับโทรศัพท์มือถือของอีกค่ายนึงที่เพิ่งออกมาก็คือ iPhone 7เอ้ยตอนนั้นเขาออก Duo Camera รุ่นแรกของโลกแล้วก็แบบตอนนั้นทำเป็นแบบคัตติ้งแล้วก็เบลอฉากหลังได้ซึ่งก็แม่งโคตรไม่เนียนจำไม่ได้ว่า Portrait Mode เหมือนกับรุ่นแรกของ Pixel เนี่ยยังใช้ไม่ได้ตอนที่มันออกมา มันน่าจะเริ่มมี Portrait Mode ตอน Pixel 2กับ 2XL น่าจะ2นะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันย้อนกลับไปให้ชุดรุ่นแรกใช้ได้ไงเพราะว่า Google เนี่ยแม่งทำทุกอย่างด้วยซอฟต์แวร์อยู่แล้วใช่ป่ะมีกล้องเดียว Google ทำได้ก็ถึงตอนเนี้ยก็ไอ้กล้องรุ่นเก่าๆที่มีกล้องเดียวเนี่ยมันก็ยังทำ Portrait ได้ดูดีกล้องหน้าของ Pixel ก็ทำ Portrait ได้ดูดีเป็นอันดับต้นๆใช่มั้ย iPhone 7ตอนนั้นฟงพงใช้ป่ะ iPhone 7ตอนนั้นซื้อแต่ไม่ได้ใช้ซื้อให้แม่ใช้ตอนนั้นตัวเองใช้ SE เพราะว่าแบบยังติดกับไซส์ที่เป็นแบบ iPhone 5ชอบเล็กๆใช่ชอบเล็กๆเพราะแบบเวลาจับถนัดมันพิมพ์มือเดียวได้ไงอ๋อพิมพ์มือเดียวได้ใช่พิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ดิใช้นิ้วโป้งมันต้องอย่างนี้ใช่พิมพ์มือเดียวใช่มันก็แบบมือเดียวไงแต่ไซส์อันนี้ใกล้ๆ iPhone 7เลยนะแล้วก็7เหรอตอนนั้นที่ออกมาน่าจะ7ป่ะเพราะถ้าเทียบกันอันนี้7อ่ะฮะนี่ก็เป็น8อันนี้ก็ไม่7ก็7 7มี8ป่ะก็7กับ8คนละปีไงก็7เสร็จแล้วก็8 8ออกปีเดียวกับ10แล้วก็เป็น 10S แล้วก็11อันนี้11ถูกป่ะอันนี้ก็ย้อนมา10S 10S อันนี้ก็8อันนี้ก็7โอเคเพราะว่า10กับ8ออกพร้อมกันใช่ไหมโอเคใช่มั้งจำไม่ได้ปีเดียวกันจริงๆแล้วตอนที่พี่ซื้อ Pixel 2 XL มาเนี่ยพี่ก็รีวิว Pixel 2แล้วก็ปีนั้นที่รีวิว iPhone 10ด้วยใช่จำได้แล้วแล้วคลิปก็คือยอดแม่งดีทั้ง2อันคลิปแกะกล่อง iPhone 10ยังเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดในช่องอยู่เนาะประมาณตอนนี้เหมือนจะ 4-5 แสนวิวแล้วไม่แน่ใจก็ประมาณนั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าคลิปที่พงรีวิว iPhone ก็ยอดดีเหมือนกันนะยอดดีจริงๆแล้วคลิปรีวิว iPhone ก็ค่อนข้างมี iPhone 11 Pro ที่ไม่ค่อยดีอ๋อเหรอแต่ก็หลักหมื่น 40,000 40,000 โอเคเปรียบเทียบกับตอนนี้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราไม่ค่อยรีวิวโทรศัพท์นะครับไปทำอย่างอื่นกันแทน Pixel 2 XL เนี่ยเป็นมือถือรุ่นที่พี่บอกในรีวิวว่าถ้าเกิดว่าดูภายนอกเจอนู่นนั่นนี่หรือว่าอะไรแล้วเนี่ยให้ลองแบบเอาให้คนที่ถามเนี่ยไปถ่ายรูปดูผมมันถ่ายรูปดีมากตอนนั้นเลยนะแต่ว่าตอนที่ออกมาเนี่ยมันมีปัญหาก็คือตัวจอจอที่มันเป็นสีเหลืองเพราะ LED ตอนนั้นก็เหลืองไหมไม่ใช่บลูทินเขียวจอพอบิดไปมาแล้วก็เป็นแล้วก็จะมีเบิร์นจอเบิร์นซึ่งเบิร์น iPhone 10ก็มีใช่แล้วจะบอกว่าอันนี้พูดตรงเลยนะตอนที่ย้อนกลับไปได้ตัวเนี้ยมาเนี่ยเราก็ได้ iPhone 10มาด้วยใช่มั้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้องพอบิดข้างๆกันแม่งเหมือนกันเลยสีพอบิดข้างๆเนี่ยคือแบบโอ้มาแถวแนวเดียวกันเลยอ๋อโรงงานเดียวกันไงตอนนั้นใช้จอ LG หรือว่า Samsung น่าจะเป็นจอ LGแล้วพอมาเป็นอีกปีนึงค่อย Samsung พอรู้สึกเหมือนปีเนี้ยจอของรุ่นเนี้ยจะเป็น LG แล้วก็จอของรุ่นเล็กจะเป็น Samsung แล้วพอมาเป็นรุ่น3เนี่ยจอของรุ่นใหญ่เป็น Samsung แล้วจอของรุ่นเล็กเป็น LG ถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะจำผิดก็อย่ามาว่ากันมากนะครับผมแต่ก็ออกมาพร้อมกับโหมด Portrait ที่แบบคือเจ้าอื่นนะเขามีแบบ2เลน3เลนอะไรเงี้ยใช่มั้ยช่วงนั้น2เลนกันอยู่2เลนฮิตมากถ่าย Portrait ใช่มั้ยเจอ Pixel ออกมาเลนเดียวถ่ายพอร์เทรตแบบว่าตัดขอบเหมือนกับใช้ซอฟต์แวร์ใช้ AI เข้ามาโอ้สุดยอดเป็นแบรนด์แรกป่ะที่ใช้ AI เข้ามาทำพอร์เทรตจริงๆเจ้าอื่นๆเขาก็เหมือนจะมีการเรียกว่าแบบเป็น AI ใช่ไหมแต่ว่าธรรมดาถ้าเกิดเราดู keynote ของ Google เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้คำว่า
AI พร่ำเพื่อเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่เขาก็จะจำแนกไปเป็นอย่างเนี้ยเขาก็จะเรียกเป็น computational photography มันก็คือการใช้ระบบ machine learning เข้ามาช่วยประมวลใช่เพราะว่าจริงๆคำว่า machine learning กับคำว่า AI ไม่เหมือนกันแต่ว่าการสื่อสารทั่วไปเข้าใจว่าแบรนด์ใช้คำว่า AI ไปเลยคนจะได้เข้าใจง่ายใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดแปลตรงตัว AI ก็คือความฉลาดที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช่ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ส่วน machine learning ก็คือการใช้ตัวระบบใช้คอมพิวเตอร์มาในการเรียนรู้อะไรต่างๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งตอนนั้นมีคนถามพี่เยอะมากเลยนะว่าทำไมถึงแบบเก็บไว้ใช้พิกเซลอะไรเงี้ยก็แบบก็คนอื่นเขาใช้ iPhone อยู่หมดแล้วไงกูก็ไม่อยากจะใช้เหมือนคนอื่นเขาแค่นั้นแหละตอนนั้นผมก็เริ่มทำวิดีโอยังไม่ได้ทำตอนนั้นติดทำร้านอาหารให้เพื่อนอยู่แต่ก็ตอนนั้นก็แบบดูพี่มาตลอดเวลาพี่ก็จะถามเอ้ยวิดีโอเป็นไงพงเริ่มมาทำวิดีโอ iPhone ตอน 10S ใช่ไหมใช่ตอน 10S ที่ท่านี้เลยใช่ท่านี้อยู่ในห้องจำได้ใช่เดี๋ยวขึ้นลิงก์นั่นอย่าเลยอายตัวเองนี่เหมือนเรามานั่งคุยย้อนอดีตกันเลยเนี่ยโอ้ยแล้วตอนนั้นแบบห้องก็ยังไม่มีอะไรดูตอนนี้ห้องแม่งแบบไม่มีที่แล้วเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ห้องจัดสวยแล้วอันนี้ยอมรับว่าสวย iPhone 8ได้ใช้ไหมได้ใช้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องหลักตอนปีที่รีวิว 10S เสร็จแล้วก็คือตอนแรกอ่ะเพราะว่าซื้อ 10S มารีวิวซื้อ 10S มารีวิวแต่ซื้อ8มาใช้ใช่ก็คือซื้อ 10S มารีวิวเสร็จแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันหนักเราก็เลยรีวิวเสร็จเราก็เลยขายทิ้งแล้วก็ซื้อ8ทันทีแล้วพอ11ออกก็คือรีวิว11เสร็จอ่ะถึงมันจะหนักแต่ว่าด้วย performance แบตเตอรี่เรื่องกล้องที่มันดีขึ้น uh-huh. เราก็เลยยอมที่จะถือเครื่องที่มันหนักขึ้น uh-huh. แล้วก็ปีนี้ก็เดี๋ยวซื้อ SE กลับมา uh-huh. เพราะมันคือ iPhone 8เนี่ยเราก็จะได้ใช้โทรศัพท์เบาๆอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจบท้ายที่ Pixel 4a ใช่ไหมแต่ว่าก็คืออยากจะซื้อนะเพราะว่าจริงๆเราก็มี Pixel ทุกรุ่นเลย 3a เนี่ยอาจจะไม่ได้วางอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็มีตอนนี้มีคนยืมไป4A เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าเมียไม่เห็นวิดีโอนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะซื้อได้นะก็บล็อกเมียไว้บล็อกเมียไว้นะครับผมประมาณนั้นอ่ะตัวต่อไป Pixel 3 XL คือทุกรุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นรุ่น XL มาตลอดจริงๆแล้วตัวรุ่นแรกเนี่ยก็มี XL เหมือนกันแต่ว่ามันแตกอ่ะขี้เกียจหยิบมาเดี๋ยวมันบาดมือพี่เพิ่งย้อนกลับมาจับ Pixel 3 XL เมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เปิดหน้าจอมาเดี๋ยวถ้าเกิดมันบูทลูปใส่ที่กูปาทิ้งเลยเนี่ยไอเรื่องของการดีไซน์ของตัว Pixel เนี่ยต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคอหลักของการดีไซน์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยด้านบนมันก็จะเป็นกระจกอันนี้จริงๆก็เป็นกระจกแต่เราติดสกรีนทับไว้เนาะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแต่ว่า Pixel 3เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาใช้ที่เป็นกระจกหมดเลยแต่ว่ากระจกด้านล่างเนี่ยมันจะมีเหมือนกับทำให้มันขุ่นๆไว้อะแต่ตอนแรกที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับที่คนขูดแล้วมันเป็นรอยอะไรเงี้ยเยอะก็เลยติดสกินเอาไว้แบบนี้เนาะพอเปิดกลับมาดูเนี่ยกลายเป็นว่าชอบอ่ะคือชอบในความกล้าของ Pixel ที่แม่งทำ notch หรือติ่งออกมาแบบใหญ่ๆจอดเครื่องบินได้อ่ะมึงแต่ว่าจริงๆเวลาเราใช้งานอ่ะถ้าไปดู heat map อ่ะก็จะดูกันอยู่แค่นี้ใช่ข้างบนเราแทบไม่ได้ดูอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราเปิดมาดูเทียบกับตัวPixel 4 XL เนี่ยแต่หลายคนที่ไม่ชอบน้อยก็อาจจะชอบหน้าจอของ4 XL ใช่ป่ะแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าหน้าจอของ Pixel 3 XL ที่มีน้อยใหญ่ขนาดเนี้ยมันเป็นดีไซน์มากๆเลยเว้ยมันเป็นความแบบว่ายูนิคมากๆอ่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรามาเห็นในตัวเนี้ยของคือ Google เนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับว่าชอบออกอะไรสีที่เป็นสีพิเศษมาตลอดใช่มั้ยรุ่นแรกก็เป็นสีฟ้ารุ่นที่2ก็จะเป็นสีแพนด้าใช่มั้ยรุ่นที่3ก็จะเป็นสี Not Pink Not Pink อ่าฮะรุ่น4ก็เลยเป็นสีพิงค์ไม่ใช่ก็หน้าพิงก็จะมีแบบปุ่มข้างๆสีเป็นสีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่ายี่ห้ออื่นทำไหมก็เหมือนจะมีทำบ้างมีแต่ว่าก็จะแบบเป็นสีเข้มๆไปเลยอย่างเครื่องดำปุ่มแดงตอนที่ทอมพี่บอกว่าตอนที่พี่บอกว่าไอตัว Line Nexus เนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นPure Android iOSP ใช่ไหมแต่พอเรามาดูกันที่ใน Pixel แล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคือ Pixel เนี่ยมันไม่ได้มีความใกล้เคียงกับ Pure Android หรือ iOSP เลยคือ Google เนี่ยบอกอยู่ตลอดว่า Pixel คือ Android the way Google wants it to be ใช่ป่ะคือเป็น Android แบบที่ Google อยากจะให้เป็นก็แบรนด์อื่นเอาไปทำยังไงจนไม่เหลือความเป็น Google ละก็ประมาณนั้นแต่ว่า
คือ Google Android ระบบ Android เนี่ยมันแตกต่างกับ iOS ตรงที่ iOS เนี่ยมันสร้าง ecosystem ขึ้นมาเพื่อใช้ให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Apple ใช่ไหมแต่ว่า Android เนี่ยมันคือสร้าง ecosystem มาเพื่อให้ทุกคนไปใช้ร่วมกันที่เขาที่มันเรียกว่า together not the same ที่มันเคยมีแบบพวกไอตัวคำโปรยมอตโต้อะไรเงี้ยใช่ไหม catch phrase หรืออะไรเงี้ยตอนนี้ทุกคนใช้อะไรรู้ไหมXiaomi ไม่ใช่ใช่ทุกคนซื้อ Xiaomi Pixel เนี่ย ROM ของ Pixel เนี่ยมันก็ใช้ชื่อว่า Pixel Experience เนาะก็แต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัย Nexus ถ้าเกิดจำไม่ผิดเขาเรียกว่า Google Launcher หรือว่าอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ใช่ Launcher ก็อันเนี้ย Launcher หรือว่าตัวเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็น Pixel Experience แล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับตัว AOSP ที่เราอาจจะเห็นได้ในโทรศัพท์มือถือ Android ราคาถูกๆจีนอะไรเงี้ยหลายตัว uh-huh. ใช่ไหมหรือ Motorola หรือจริงๆแล้ว OnePlus เนี่ยเผลอๆจะใกล้เคียงกับความเป็นเพียว Android หรือ AOSP ในรูปร่างหน้าตามากกว่า Pixel อีกเนาะกล้องก็ยังเป็นจุดเด่นเหมือนเดิมอันนี้มันออกมาชนกับ 10R ถูกแล้วชนทั้งคู่เพราะว่าตอน 10R ออกมาก็ทำ Portrait Mode ได้ uh-huh. แต่ว่ากั๊กไงทำได้แค่คน ถ่ายของไม่ได้แต่ว่าเรื่องที่ Pixel ไม่เคยที่จะตามiOS หรือ iPhone ทันเลยก็คือเรื่องฟังก์ชันของการถ่ายวิดีโออืมไม่ใช่ Pixel อย่างเดียวทุกยี่ห้อเลยอืม iOS เนี่ยใส่ตัว OIS Image Stabilizer เนี่ย มาให้ตั้งแต่ iPhone 6s Plus ซึ่งแบบกี่ปีแล้ว 6s Plus นานมากนานมากซึ่งแบบปัจจุบันบางแบรนด์เพิ่งจะใส่เองใช่แล้วก็ระบบกล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสใช่ไหมใช่หลายๆเจ้าตอนนี้ก็ไม่มีหลายๆเจ้าไม่มีใช่รวมถึง Pixel 4ก็ไม่มีกล้องหน้าที่มีออโต้โฟกัสไม่รู้ว่าออกไปทำไมรุ่น3มีรุ่นใหม่ไม่มีก็เหมือน P30 หรือ P30 Pro นั่นแหละที่กล้องหน้าก็ไม่มีออโต้โฟกัสแต่ว่าคือโอเคเอาพูดกันตรงๆก็คือระบบ Fixed Focus ของกล้องหน้าที่มันไวขนาดนั้นเนี่ยไอตัวระยะโฟกัสมันลึกอยู่แล้วไงมันลึกอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นแต่ว่าคือธรรมดาเวลาเราถ่ายเซลฟี่เนี่ยบางคนก็ถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางคนก็ถ่ายอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ชัดตัวระยะบ้าง iPhone 10s พงรีวิวใช่ 10R รีวิวแต่เป็นรีวิวแบบคอมเพลกับ 10s อ๋อเพราะว่า 10R พี่ทำแต่แกะกล่องกับตั้มคุณแซบก็เดี๋ยววิดีโอที่เราพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างหน่อยนะเผื่อคนอยากจะเข้าไปดูกันว่ายังไงบ้างวันนั้นไอ้ตั้มไม่สบายเว้ยแต่แม่งมาขอถ่ายห้องพี่มันมาภูเก็ตแล้วมันก็ถ่ายวิดีโอมันแล้วพี่ก็ถ่ายวิดีโอพี่คู่กับมันแล้วพอมันถ่ายเสร็จมันก็ส่งกลับไปให้ที่สตูตัดแต่กลัวตัดปั๊บลงเลย ลงก่อนเจ้าของช่องไอ้เหี้ยโอเคมาถึงรุ่นล่าสุดอ่ะก่อนที่จะมารุ่นล่าสุด Pixel 3a กับ 3a XL น่าจะเป็นมือถือที่คุ้มค่าที่สุดในแบบตอนที่ออกมาตอนนั้นเลยใช่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อมือถือราคาถูกมาแล้วเน้นการถ่ายภาพนิ่งเนี่ย Pixel เนาะใช่ 3A ก็แบบเล่นเกมได้แต่ก็แบบไม่ได้แบบเกมหนักมากก็เล่นได้นอกนั้นคือโอเคหมดอะน้ำหนักก็ดีราคาก็ดีใช่แล้วการที่มันเอาปรับไปใช้ชิปเซ็ต SoC ในรุ่นต่ำลงเนี่ยก็คือช่วยให้ประหยัดแบตขึ้นด้วย Pixel 3A รุ่นธรรมดาประหยัดแบตมากกว่า Pixel 3XL ใช้ได้นานกว่าชอบแล้วก็พงก็น่าจะชอบมันถนัดมือใช่ป่ะใช่แล้วก็พิกเซลเนี่ยเบามากต่อให้เป็นแบบตัว XL ก็ยังเบาใช่คือแบบพอลองไปถือเทียบกับ iPhone นี่แบบโอ้โห iPhone แม่งหนักเลยอะโดยเฉพาะไอ้ Pro Max อ่ะ4ซื้อเพราะรักจริงๆแล้วซื้อสีอะไรนะ Oso Orange มา So Orange แต่ตอนนี้กลายเป็น Oso Pink นะครับ So Pink เรียบร้อยก็อันนี้ก็เป็นสกินจาก Dbrand นะครับผมเจ้าที่เราเชียร์ตลอดแต่ว่าไม่เคยได้ค่าโฆษณาเหมือนกันนะฮะ Dbrand เนี่ยแน่นอนมันมากับกล้องสี่เหลี่ยมกล้องกี่ตัว2เลนทำมาเหมือนมี3ทำสี่เหลี่ยมมาเหมือนมี3นะฮะกล้อง2เลนเป็นเลนอะไรบ้างเป็นเลน wide กับเลนเทเลโฟโต้โอเคตัวนี้ไม่เคยรีวิวในช่องเลยพูดแบบภาพรวมๆแล้วกันความน่าเบื่อที่คุณเคยมั้งคือมันเป็นคือ Pixel 4XL เนี่ยตั้งแต่ออกมาใช้เนี่ยตอนแรกคือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรหวือหวาเลยนะคือใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ OnePlus 7T เพราะว่าอยากลองเลยความเร็วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อ๋อในเวลาเดียวกันปีนี้ซื้อ iPhone 11มาด้วยใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้รีวิวโทรศัพท์ซื้อนี่ไม่ค่อยรีวิวหรอกขี้เกียจ
ก็ไปใช้ iPhone 11แล้วก็เปลี่ยนไปใช้นู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอกลับมา Pixel อีกทีนึงใส่ซิมหลักเข้าไปใน Pixel โอเคหน้าจอหรืออะไรเงี้ยปีนี้มันทำออกมาค่อนข้างดีก็ถือว่าสู้กับเจ้าอื่นเขาได้เนาะตัว refresh rate 90 Hz จริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าจะอินกับ high refresh rate มากนะแต่ว่าเหมือนกันเลยแต่ถามว่ามีดีไหมโอเคมีก็ดีใช่ไหมแต่ว่าใครมันจะไปนั่งคือมึงจะมานั่งแบบไถอย่างนี้ทุกเวลาแชทไลน์เนี่ยไถดูอ๋อลื่นจังเลยไม่มีมันขึ้นมาทีละแถวแชทไลน์ขึ้นมาทีละแถวพอจะไถกลับไปย้อนมากหน่อยเฮียแม่งต้องรอโหลดนะใช่ป่ะตอนที่เราจะเห็นว่ามันแบบ refresh rate มันเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่ไถ app drawer นี่แหละใช่ไหมส่วนเวลาเล่นเกมเนี่ยเกมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะรองรับใช่น้อยเกมมากใช่ไหมตัว high refresh rate แต่ถามว่ามันมีอะไรที่มันไม่ดีไหมหรอสำหรับคนที่ไม่เล่นเกมอย่างพี่เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะ ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องที่มีความรู้สึกว่า Google ไม่น่าจะทำก็คือกล้องหน้าเนี่ยที่จากรุ่น 3XL ที่มันมี2ตัวเนี่ย มี Wide กับมี Ultra Wide เนี่ยแล้วมันเอาออกไปเหลือแค่ระยะที่อยู่ตรงกลางอันเดียวเนี่ยอันนี้คือรู้สึกแบบเสียดายนิดหน่อยแล้วไอ้เรดาร์ที่เป็น Project Soli ที่มันใส่มาที่มันจะแบบโฆษณาว่าใช้มือใช้มืออย่างเงี้ยคือที่มันทำได้จริงเนี่ยมันแค่ใช้มือแบบปาดไปปาดมาทำนู่นนั่นนี่นิดหน่อยใช่ไหมคืออ๋อตอนที่มันแบบปรับเสียงเพลงใช่ไหมปรับเสียงเพลง Project Soli ใช้นิ้วปรับเสียงเพลงในตัวโฆษณาสรุปแม่งทำไม่ได้นะฮะเฮากูได้แค่มาจากจักรจี้โปเกมอนนะที่หน้าจอมือหมุนแต่ปากอะสั่ง Google Assistant เฮ้ย Google อีกอย่างนึงที่หลายๆคนแล้วก็ตัวทำเองก็รู้สึกว่าแบบแม่งเป็นแบบ What the fuck อะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือกล้องที่ Google บอกว่าอะไรคือจำที่ปรมาจารย์คนนั้นพูดไม่ได้นะแต่ว่าประมาณว่าไอตัวกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกิมมิคอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ Google เนี่ยเราเชื่อว่า Telephoto is the real thing เดี๋ยวมึงรอดู Pixel 5นะถ้าไม่มี Ultra Wide นะให้เอาตีนเหยียบหน้าได้เลย จำได้จำคำนี้ได้ป่ะ ตอน iPhone 11 จำได้ กล้องออกมาแบบนี้มาเหยียบได้เลย ไม่เห็นมีใครมาเหยียบหน้าเลยน่าเบื่อแต่มันก็จะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ Google กลืนน้ำลายตัวเองนะเพราะว่าตอนที่ออก Pixel รุ่นแรกเนี่ยก็แซว Appleก็ไม่มีพอร์ตให้โฟนแจ็คพอรุ่นที่สองปั๊บ Apple ก็คืนน้ำลายตัวเองเนี่ยบอกว่าใครอยากจะใช้ปากกานี่ we have the best อะไรนะ pointer ใช่ป่ะ we have the best stylus นะครับก็เวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนตามแล้วที่พี่เคยพูดเปรย์ๆอยู่ตลอดคือเท่าที่ตัวพี่มองเนี่ยพี่มองว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ Apple ออกอะไรมาสักอย่างเนี่ยมันคือที่คำที่พี่ใช้ก็คือหรือคนอื่นอาจจะใช้บ้างนะคือ Apple for you ก็คือมันจะต้องเป็นคนที่กูทำอันเนี้ยออกมาให้มึงใช้ใช่ก็คือถ้ามึงจะใช้เนี่ยมึงต้องใช้แบบที่กูบอกตามที่กูคิดตามที่กูออกแบบใช่แต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็น Apple for everyone ก็คือเหมือนกับทุกคนใครก็สามารถที่จะใช้ Apple ได้นั่นคือสาเหตุที่ Line iPad ตอนนี้มีตั้งกี่ตัว Line iPhone ตอนนี้มีตั้งกี่ตัว Apple ไม่เคยมีสินค้าในลายเดียวกันออกในเวลาเดียวกันเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะในเวลาไหนก็ตามเมื่อก่อน product ของ Apple ออกหลักๆปีนึงก็มีออก iPod Mac โทรศัพท์มือถือ1รุ่นแล้วก็โทรศัพท์1รุ่นก็แค่4อย่างไซส์ก็มีไซส์เดียวนะใช่ไม่มีการมาทำ2ไซส์ใช่ก็มีแค่แบบ storage ต่างกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้คืออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยใช่แต่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขนาดบริษัท Apple ใหญ่ขึ้นด้วยคือเดี๋ยวนี้ด้วยการที่ device มันราคาถูกลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ตัว service เนี่ยขายได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ารายได้ของ Apple เองที่มาจากทางในด้านซอฟต์แวร์เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นใน App Store หรือไม่ว่าจะเป็นจากตัว Apple TV ตอนนี้อาจจะยังอาจจะดูฟรีกันอยู่ส่วนใหญ่ใช่ไหมหรือจะเป็น Apple Arcade อะไรเงี้ยมันก็เป็นรายได้ที่แบบเป็นส่วนใหญ่มากเป็นส่วนใหญ่จริงๆ Apple Music เนี่ยหลายๆคน Apple Music หลายๆคนผมว่าคนลืมไปว่าจริงๆก่อนจะมี Apple Music คือ Apple เนี่ยไปซื้อหูฟัง Beats มาจริงๆ Apple ไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีในการทำหูฟังอย่างเดียวเขาได้ลิขสิทธิ์เพลงของ Beats มาด้วยซึ่งตอนนั้น Beats ถือลิขสิทธิ์เพลงอยู่เยอะมาก Beats แล้วก็มีทำวิทยุด้วยใช่ไหมใช่ Radio Beats Radio หรืออะไรใช่เขาก็คือได้ลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดตรงนั้นอะมาอยู่ใน Apple Music ด้วยแล้วก็ได้ Engineer ได้ How to ในการทำหูฟังออกมาแล้วตอนนี้ AirPods ก็คือ
ทำกำไรให้ Apple มหาศาลมาก AirPods น่าจะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดของ Apple ป่ะทำกำไรให้มากที่สุดใช่ก็แบบหลายๆคนก็บอกว่าซื้อ Beats มาไม่คุ้มนี่เราก็มีนะใช่ AirPods AirPods 2ก็มี AirPods 2ให้เมียละถือว่าไม่มีแล้ว แล้วเมียชอบไหมเมียชอบเมียชอบเราใช้ Apple ใช้ iPhone ก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละจะชอบมั้งก็หลายๆคนบอกว่า Apple ดีลที่ซื้อ Beats มาไม่คุ้มเพราะ Beats เนี่ยขายไม่ดีเลยแต่ว่าทางAirPods กับ Apple Music เนี่ยทำกำไรให้ Apple แบบไม่รู้แบบมหาศาลเท่าไหร่แล้วแต่จริง Beats มันก็โหมาจิ้นมันก็เยอะนะของมันแพงนะใช่แล้วก็ขายได้ก็แต่ Market Share มันก็น้อยลงทุกปีไงแต่เราไม่ชอบเสียง Beats ใช่เราไม่เคยชอบจนตอนนี้เราก็ไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบอยู่ดีก็คนก็บอกว่า Beats เสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้นโอเคใช่มันดีขึ้นแต่เสียงดีขึ้นกับเสียงดีไม่เหมือนกันใช่คือถ้าเป็นคนฟัง EDMก็โอเคละก็โอเคแต่ว่าพวกเราไม่ได้ฟัง EDM พวกเราฟังหลายแนวก็เลยมันก็เลยตอบโจทย์ไม่ได้คราวนี้เรามาพูดถึง Pixel 4a แล้วกัน Pixel 4a เนี่ยที่น่าจะใกล้ออกทุกทีละมันน่าจะเป็นคู่แข่งของ iPhone SE iPhone SE 2020เนาะก็เดี๋ยวเราเอามาอาจจะเป็นไม่ได้เป็นคู่แข่งในเมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่า Google Pixel มันไม่ได้มีขายก็ไม่เป็นไรไว้เราเอามารีวิวเทียบๆกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็แต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้ต่างกับ 3A สักเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีรุ่นใหญ่เพราะเขาน่าจะดูแล้วว่าไอตัวรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเล็กขายได้ดีกว่าจากที่เห็นiPhone SE ออกมาเนี่ยว่า Pixel 4A เนี่ยก็ยังจะเป็นโทรศัพท์มือถือราคาถูกที่ถ่ายภาพนิ่งได้ดีที่สุดในท้องตลาดอยู่ก็เหมือนกับ iPhone SE ที่น่าจะเป็นมือถือราคาถูกที่ถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดในตลาดใช่ใช่ CPU เท่าที่รู้ก็คือเป็น Snapdragon 730มั้ย730ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะมันไม่ใช่โทรศัพท์ที่ซับทำมาสำหรับคนเล่นเกมแต่มันก็ไม่ใช่แย่นะ730มันก็ไม่ใช่แย่มันใช้ทำงานใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติใช้โอเคเลยเหมือนจะมีเฮดโฟนแจ็คอยู่นะหน้าจอจะเป็น Punch Hole Design แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับอย่างนี้แต่ว่าจะมีแค่กล้องเดียวกล้องก็น่าจะยังใช้คือถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันใช้เลนส์ที่เป็นโมลูนใกล้เคียงกับของเดิมมาตลอดเลยนะไอตัว 12.2 เมกะพิกเซล 12.3 เมกะพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอาจจะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งคราวนี้ก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนไปแต่ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นพงจะซื้อไหม SE ซื้อชัวร์อ๋อเหรอซื้อชัวร์โอ้โหซื้อมารีวิวซื้อมาใช้เลยเฮ้ยจริงเหรออาจจะถือเป็นเครื่องหลักในบางช่วงด้วยแล้ว11อ่ะก็ปล่อยไว้11ขี้เกียจถือจริงเหรอมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอก็ถ้าถือ8ได้ก็สบายกว่าพกก็ง่ายใช่ป่ะแล้วไม่ต้องมานั่งรำคาญปลดตอนมีหน้ากากด้วยก็สแกนนิ้วปะผ่านทุกทีก็ไม่ต้องล็อกดิเหมือนกูนี่ไงไม่เอาเขาซื้อมาก็ใช้ดิซื้อโทรศัพท์มา 20,000 พี่ไม่ใช้สแกนหน้าก็เหมือนหายไป 5,000 ละ 5,000 เลยเหรอเยอะไปเปล่าเยอะอะไรตีโม่ไปก่อนไม่ก็เหมือนไงว่าที่พี่โพสต์ที่ไหนนะ iPhone SE เนี่ยราคาขาย 14,900 บาทใช่ป่ะแม่งเป็นค่า iOS เนี่ย 11,900 บาทใช่ที่เหลือค่าสแปร์พาร์ทเฮ้ยพี่อย่าลืมโปรแกรมเมอร์เขาต้องทำเว็บใหม่ด้วยiPhone SE อ่ะแม่งเขียนแบตเตอรี่ว่าแบบใช้ได้อย่างน้อยเท่ากับ iPhone 8iPhone 8แม่งเขียนว่าใช้แบตเตอรี่ได้อย่างน้อยเท่ากับ iPhone 7กูแบบโอ้โหสุดยอดวันนี้คุยกันยาวเลยนะยาวตัดยากด้วยเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการคุยที่แบบโฟลว์มากเลยนะก็โอเคก็โฟลว์เพราะว่าเราไม่ได้ขิงเรื่องสเปคซะเยอะไงเราคุยแค่แบบความเป็นมาแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานซึ่งแบบน้อยคนในประเทศไทยแหละที่จะมีพิกเซลครบทุกตัวแบบนี้ที่จะมีเราไม่ขายใช่ส่วนใหญ่ก็ขายเขาใช้กันเขาอาจจะมีหลายคนที่ใช้มาทุกรุ่นแต่ว่าไม่ก็เก็บไว้อะไรเงี้ยคือเราเนี่ยคือชอบด่าพงไม่ใช่ด่าชอบแซวพงบ่อยๆว่าเป็นแฟนบอยใช่ป่ะใช่แล้วพงมันก็จะชอบแบบว่าตีกลับมาว่าแต่พี่มีของ Apple มากกว่าผมนะครับก็จริงอ่ะแล้วของ Google ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันก็แบบมีทั้ง Google Home Google Home Hub คืออะไรที่มันใช้ได้แล้วก็หรือไม่ก็พอจะหาซื้อได้เนี่ยโดยที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยไอเนี้ยตกใจมากเลย Mac Google ก็มีเพราะว่าพงไปซื้อให้ด้วยไปเจอโดยบังเอิญเท่าไหร่นะ 5,000 4,000 โหเอาจริงตอนนั้นถูกมากอะตอนนั้นถ้าไม่ได้มีอยู่แล้วอะก็จะซื้อใช้เองมีอะไรมั้ยไม่มีโอ้นี่คุยกันยาวมากไปเปลี่ยนเป็น convert เป็น podcast ได้มั้ยเนี่ยแต่ว่าพอดแคสต์เสียงต้องดีกว่านี้นะพอดแคสต์เท่าจริงตัดพอดแคสต์เนี่ยโคตรยาก
พี่ต้องลองพี่ต้องลองไม่เห็นรูปใช่ไหมใช่แม่งจำไม่ได้ถึงเว็บรูปไหนวะมันไม่มีไกด์ใช่โอเคก็คุยกันเรื่องพิกเซลนะครับก็หวังว่าเราจะได้รีวิวพิกเซลสักรุ่นสักทีหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปนานหลายทีนะฮะวันนี้ทอมกับพงก็คงต้องขอลาทุกคนไว้เท่าเพียงเท่านี้นะฮะปิดเลยปิดเลยปิดเลยเหรอทำไมพูดน้อยจังเลยวันนี้ขี้เกียจก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้กันแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ไม่ชอบก็กดฝากกด Subscribe ไปเลยโอเคถ้าไม่ชอบกด Dislike นะครับแต่ว่าเราก็จะแอบโกรธนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝากกด Subscribe ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูกันบ้างแล้วก็ถ้าใครสนใจโทรศัพท์มือถือ Google Pixel มีอะไรที่อยากจะคุยกันก็มาลงไว้ที่ต้องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวพงจะเข้าไปตอบใช่นะฮะแล้วถ้าเป็นพิกเซลพงก็ตอบมั่วอยู่แล้วครับเพราะว่าแทบไม่เคยได้ใช้แล้วก็สังเกตได้เลยว่าของทอมเนี่ยก็จะไม่ค่อยตอบนานๆตอบทีโอเคก็แค่นี้แหละครับเจอกันครับ